อืมสาวโผลกอดแจ็คสันหวังเจ้าตัวตกใจเก็บสีหน้าไม่มิดเป็นกระแสที่เดือดสนานทวิตเตอร์เป็นอย่างมากหลังแฟนคลับรายหนึ่งได้วิ่งมุดแทรกผู้คนเข้าไปแล้วเดินเข้าไปหาแจ็คสันหวังที่กำลังยืนโบกมือลาแฟนๆอยู่ตรงรถและพยายามจะสวมกอด ทำเอาแจ็คสันถึงกับสะดุ้งตกใจอยู่ไม่น้อยมีสีหน้าที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนว่างงกับเหตุการณ์ที่เกิดขอวื่งการ์ดเองเมื่อได้เห็นก็รีบวิ่งเข้ามาชาร์จและนําตัวออกไปในทันทีหลังจากแฟนคลับหญิงสาวรายนั้นได้ถูกนําตัวออกไปหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปจากทุกมุมของแฟนคลับที่ได้นำมาลง ก็ทำเอาผู้คนออกมาประนามผู้หญิงคนดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากว่าเพราะเหตุใดถึงทำแบบนี้การเข้าไปประชิดตัวพี่แจ็คแบบนั้นเป็นเหตุทำให้แจ็คสันเองอาจไม่พอใจหากมีอาวุธด้วยจะทำอย่างไรทั้งนี้แฟนคลับผู้หญิงคนดังกล่าวยังไม่แน่ชัดว่าเป็นคนจีนหรือคนไทยกันแน่ ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้เพราะก็มีบางรายออกมาบอกว่าแต่บางรายก็บอกว่าแฟนคลับหญิงคนดังกล่าวเป็นคนไทยเนื่องจากไปถามการ์ดและรอปพบริเวณนั้นมาว่าพูดภาษาไทยได้แต่ก็ได้มีเพจหนึ่งออกมาบอกว่าเป็นแอนตี้ซาแซงที่ตามมาจากจีน เหมือนจะพูดไทยได้นิดหน่อยทำให้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทยทั้งทั้งที่ไม่ใช่แต่ถึงอย่างไรตอนนี้ก็ยังคงมีแฟนคลับส่วนมากออกมาให้เรียกร้องฟ้องร้องกับบุคคลดังกล่าวที่เข้าประชิดตัวแจ็คสันวันก่อให้เกิดอันตรายได้